สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้พาไปเขื่อนศรีนครินทร์นะครับที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้ผมออกจากแยกแก่งเซียนนะครับมุ่งหน้าตรงไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3199นะครับมุ่งตรงไปเป็นเส้นยาวไปจนถึงเขื่อนศรีนครินทร์เลยนะครับไม่มีการเลี้ยวนะครับตรงยาวเลยครับเดินทางไปเลยครับ
ตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงบนสันเขื่อนศรีนครินทร์แล้วนะครับชมความงามบรรยากาศริมเขื่อนกันบนสันเขื่อนกันครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปการเดินทางมาเขื่อนศรีนครินทร์ในวันนี้ถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังหาที่จอดรถสวัสดีครับ